พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.6 การงานอาชีพการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องเรือน 1. เครื่องเรือนไม้มีวิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดดังนี้ 1. ไม่ควรวางเครื่องเรือนไม้พึ่งแดด 2. ไม่ควรให้เครื่องเรือนไม้เปียกน้ำหรือตากฝน 3. เครื่องเรือนไม้ที่มีรอยขีดข่วนให้ใช้ผ้าแห้งสะอาดชุบน้ำมันชักเงาถูรอยขีดข่วนนั้น 4. เครื่องเรือนไม้ที่มีฝุ่นละอองเกาะโดยไม่มีรอยเปื้อนอื่นให้ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นออกหรือใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ด 5. เครื่องเรือนไม้ที่เกิดรอยด่างเป็นวงให้ใช้กระดาษชำระชนิดหนาวางทับบนรอยแล้วใช้เตารีดที่ร้อนปานกลางวางนาบซ้ำกันหลายๆครั้งจนกว่ารอยนั้นจะจางหายไปหรือถ้ามีน้ำมันการบูนให้ใช้ผ้าแห้งสะอาดหรือสำลีชุบน้ำมันการบูนหูที่รอยเปื้อนเครื่องเรือนหวายมีวิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดดังนี้ 1. ถ้ามีฝุ่นละอองเกาะให้ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นออกแล้วเช็ดด้วยน้ำยาเคลือบเงา 2.ถ้ามีคราบสกปรกติดแน่นซึ่งเช็ดด้วยผ้าแห้งไม่ออกให้ใช้เครื่องฉีดพ่นน้ำชนิดฝอยละเอียดหรือฝักบัวฉีดทำความสะอาดแล้วพึ่งแดดให้แห้งสนิทก่อนเก็บเข้าที่เพื่อป้องกันเชื้อรา 3. ถ้าเครื่องเรือนหวายเกิดการหย่อนตัวเป็นแอ่งสามารถทำให้คืนตัวได้บางส่วนโดยการล้างด้วยน้ำสบู่ร้อนๆและน้ำสะอาดจากนั้นนำไปพึ่งแดดให้แห้งเครื่องเรือนหนังที่ทำจากหนังแท้และหนังเทียมมีวิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดดังนี้ 1. ใช้ผ้าชุบน้ำบิดปัดมาเช็ดทำความสะอาดเป็นประจำ 2. เครื่องเรือนหนังที่มีรอยเปื้อนให้ใช้ผ้าชุบน้ำสบู่อ่อนๆถูเบาๆจนรอยเปื้อนหมดไป 3.ใช้น้ำยาขัดเงาเคลือบที่ผิวเครื่องเรือนเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกมาเกาะติด 4. ไม่ควรให้เครื่องเรือนหนังถูกแสงแดดโดยตรงเพราะจะทำให้หนังแห้งกรอบเสียหายและควรหลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาขัดเงาที่ไม่ระบุว่าใช้กับหนังแท้หรือหนังเทียมเพราะจะทำให้หนังแข็งกระด้างได้เครื่องเรือนบุผ้ามีวิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดดังนี้ 1. ถ้าฝุ่นละอองเกาะติดให้ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นออกหรือใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นละอองไปทิ้งเป็นประจำ 2. ถ้าเปียกน้ำให้ใช้ผ้าซับน้ำออกให้หมดแล้วใช้ไดร์เป่าผมเป่าให้แห้ง 3. ถ้ามีขนของสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเกาะติดให้ใช้ลูกกลิ้งชนิดมีกาวกลิ้งบริเวณที่มีขนสัตว์หรือใช้กระดาษกาวพันรอบนิ้วมือโดยให้ด้านที่มีกาวหันออกด้านนอกแล้วแตะบริเวณที่มีขนสัตว์ 4. ถ้ามีรอยเปื้อนคราบอาหารให้ใช้น้ำสบู่หรือผงซักฟอกเช็ดรอยเปื้อนแล้วซับออกด้วยผ้าแห้งสะอาดเครื่องเรือนโลหะมีวิธีการดูแลรักษาและทำความสะอาดดังนี้ 1. จัดวางเครื่องเรือนโลหะในบริเวณที่แห้งไม่ชื้นแฉะ 2. เช็ดทำความสะอาดเครื่องเรือนโลหะด้วยผ้าแห้งสะอาดเป็นประจำ 3. ถ้าเครื่องเรือนโลหะเปียกน้ำควรเช็ดให้แห้งทันที